ตอนอาญาด้านนอกเรือนพักแรมบนตะแลงแกงกรำแดดกรำฝนกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งหมุนบิดและส่งเสียงแกรกๆทุกครั้งที่ลมพัดมาข้ารู้จักเรือนพักแรมแห่งนี้แต่ตอนที่เธอมาพักที่นี่กับซานซ่าพี่สาวภายใต้สายตาเฝ้าระวังของแม่ชีมอเดนนั้นยังไม่มีตะแลงแกงอยู่ข้างนอกประตูเราอยากเข้าไปดีกว่าอาญาตัดสินใจทันควันในนั้นอาจมีผีก็ได้เจ้าก็รู้นี่ว่าข้าไม่ได้กินเหล้าองุ่นสักจอกมานานแค่ไหนแล้วซานดอเวียงตัวลงจากอ่านอีกอย่างเราต้องไปสืบด้วยว่าใครคุมท่าน้ำตื้นรูบี้เจ้าอยากอยู่เฝ้ามาก็ตามใจข้าไม่เห็นจะเดือดร้อนสักนิดแล้วถ้าพวกนั้นจำเจ้าได้ล่ะซานดอไม่กังวลที่จะคอยซ่อนใบหน้าตัวเองอีกต่อไปเขาดูจะไม่ใส่ใจอีกแล้วว่าใครจะจำเขาได้พวกนั้นอาจจะอยากจับเจ้าก็ได้นะก็ให้พวกเขาลองดูสิเขาปลดขยับดาบยาวในฝักแล้วผลักประตูเข้าไปอาญาไม่มีโอกาสหลบหนีที่ดีกว่านี้อีกแล้วเธอขี่เครเวนไปได้และเอาสเตรนเจอร์ไปด้วยก็ได้เธอกัดริมฝีปากจากนั้นก็จูงม้าไปที่คอกแล้วตามเขาเข้าไปพวกนั้นรู้จักเขาความเงียบงันบอกเธอเช่นนั้นแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเธอก็รู้จักพวกนั้นเช่นกันไม่ใช่เจ้าของเรือนพักแรมพร้อมกระรองหรือพวกผู้หญิงและพวกโลกมือในไร่นาที่อยู่ข้างเตาผิงแต่เป็นคนอื่นๆต่างหากพวกทหารเธอรู้จักทหารพวกนั้นมองหาพี่ชายเจ้าอยู่เรือซันดอมือของพอริเวอร์ล้วงอยู่ในเสื้อรัดรูปของเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักเขาแต่ตอนนี้เขาดึงมือออกมาแล้วมองหาแล้วเอาเงินสักจอกต่างหากเจ้าของเรือนเอาเหล้าองุ่นแดงมาเหยือกสิคริเกียนโยนเหรียญทองแดงกำมือหนึ่งลงพื้นข้าไม่อยากให้มีเรื่องกันที่นี่ท่านเซอร์เจ้าของเรือนพักแรมเอ่ยขึ้นถ้าเช่นนั้นก็อย่าเรียกข้าว่าท่านเซอร์ปากของเขากระตุกหูหนวกหรือไงเจ้าโง่ข้าสั่งเหล้าองุ่นไงล่ะขณะที่ชายคนนั้นวิ่งปลุกหายไปคริเกียนก็ตะโกนไล่หลังเขาจอกสองใบนะสาวน้อยนี่ก็คอแห้งเหมือนกันพวกมันมีกันแค่3คนอาญานึกพอลิเวอร์เหลือบมองเธอแวบหนึ่งส่วนเด็กผู้ชายข้างเขาไม่มองมาทางเธอเลยสักนิดแต่คนที่3จ้องเธอเขม็งอยู่นานเขาเป็นชายสูงใหญ่พอประมาณใบหน้าดูธรรมดาเสียจนบอกไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่จอมจักรจี้ทั้งจอมจักรจี้แล้วก็พอลิเวอร์เลยเด็กชายคนนั้นเป็นอัศวินฝึกหัดเมื่อพิจารณาจากอายุและเครื่องแต่งกายเขามีสิวหัวขาวเม็ดใหญ่อยู่บนจมูกด้านหนึ่งแล้วก็เม็ดแดงๆบนหน้าผากนี่ใช่เจ้าลูกหมาหลงที่เซอร์เกรกอร์พูดถึงหรือเปล่าเขาถามจอมจักรจี้ตัวที่ฉี่แตกรถกางเกงแล้วก็วิ่งหนีไปนะจอมจักรจี้เอามือแตะแขนเด็กชายเป็นเชิงประรามและสายศีรษะสั้นๆห้วนๆทีหนึ่งซึ่งอาญาอ่านความหมายได้ชัดเจนดีอยู่แต่อาซึนฝึกหัดอ่านไม่ออกหรือไม่ก็ไม่ยี่ระท่านเซอร์บอกว่าลูกหมาน้องน้อยของเขาวิ่งห่างจุกตูดไปเมื่อการสู้รบที่เข่งสแลนดิ้งดุเดือดเกินทนขึ้นมาเขาบอกว่ามันขนังงิ้งงิ้งนี้ไปเลยเด็กนั่นฉีกยิ้มเยาะหยันโง่ๆใส่สุนัขล่าเนื้อคริกเก้นมองพิจารณาเด็กชายผู้นั้นโดยมิเอ่ยอันใดพอลิเวอร์ผลักเด็กหญิงลงจากตักแล้วลุกขึ้นยืนเด็กหนุ่มนั้นเมานะเขาบอกนักรบผู้นี้เกือบสูงเท่าสุนัขล่าเนื้อแม้จะมิได้มีกล้ามเนื้อบึกบึนเท่าเครารูปพอดำปกคลุมกรามและแก้มของเขามันทั้งดกดำและตัดเล็มอย่างประณีตแต่ศีรษะของเขาเกือบล้านเกือบทั้งหัวเขาดื่มไม่เก่งก็เท่านั้นแหละงั้นเขาก็ไม่ควรดื่มเจ้าลูกหมาไม่ได้กลัวเด็กชายเริ่มประโยคเอกจนกระทั่งจอมจักรจี้ใช้นิ้วหัวแม่มือกำนิ้วชี้บิดหูเขาและบิดเอาดื้อคำพูดพวกนั้นเลยกลายเป็นเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแทนเจ้าของเรือนพักแรมวิ่งงุดๆกลับมาพร้อมจอกหินสองใบกับเหยือกเหล้าองุ่นบนถาดโลหะผสมซันดอยกเหยือกขึ้นจรดปากอาญามองเห็นกล้ามเนื้อที่ลำคอของเขาขยับขึ้นลงขณะที่เขาดื่มอักอักเมื่อเขากระแทกเหยือกกลับลงบนโต๊ะเหล้าองุ่นก็หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งอ้าวทีนี้ก็รินได้ละใจดีแล้วก็เก็บเหรียญพวกนั้นไปด้วยวันนี้เจ้าคงได้เห็นเงินแค่นั้นแหละเราจะจ่ายตอนดื่มเสร็จแล้วพอลิเวอร์พูดพอเจ้าดื่มเสร็จเจ้าจะจักรจี้เจ้าของเรือนพักแรมเพื่อดูว่าเขาเก็บทองไว้ที่ไหน
อย่างที่เจ้าทำมาตลอดนั่นแหละเจ้าของเรือนพักแรมดึกขึ้นมาได้ในทันใดว่าต้องไปที่ห้องครัวพวกชาวบ้านก็กำลังออกไปจากที่นั่นเช่นกันส่วนพวกสาวๆหายหน้าไปหมดแล้วเสียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในห้องโถงรวมก็คือเสียงไฟในเตาผิงที่แตกปะทุเบาๆเราก็ควรไปด้วยเหมือนกันอาย่ารู้หากเจ้ากำลังตามหาท่านเซอร์เจ้าก็มาช้าไปพาริเวอร์บอกเขาเคยอยู่ที่ฮาเรนฮอแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วราชินีตามตัวเขากลับอาย่ามองเห็นว่าเขาห้อยอาวุธ3อย่างตรงเข็มขัดดาบยาวตรงสะโพกซ้ายสะโพกขวามีกริดและอาวุธอีกเล่มที่บางเรียวกว่ามันยาวเกินกว่าจะเป็นมีดแต่ก็สั้นเกินกว่าจะเป็นดาบพระราชาจอฟฟรีย์ตายแล้วเจ้ารู้ไหมเขาเสริมถูกวางยาพิษที่งานเลี้ยงแต่งงานของตัวเองอายะค่อยๆขยับเข้าไปในห้องมากขึ้นจอฟฟรีย์ตายแล้วเธอแทบจะเห็นหน้าเขาลอยขึ้นมาเลยทั้งผมหยักสกสีบรอนรอยยิ้มเยี่ยมเกรียมและริมฝีปากอุ่มนุ่มนั่นจอฟรีตายแล้วเธอรู้ว่านั่นควรจะทำให้เธอเป็นสุขแต่ไม่รู้ทำไมเธอจึงยังรู้สึกว่างวงในใจจอฟรีตายแล้วแต่ถ้ารับตายด้วยเหมือนกันแล้วนั่นจะสำคัญอะไรเล่าหล่าพี่น้องผู้กล้าของข้าในหน่วยราชองครักษ์นี่ไม่ได้เรื่องเลยสุนัขล่าเนื้อหัวเราะพรืดออกมาอย่างเย้ยยันใครฆ่าเขาล่ะพูดน้อยคนคิดกันว่าอย่างนั้นนะเขากับเมียตัวน้อยของเขานั่นแหละเมียที่ไหนกันอ๋อข้าลืมไปเจ้าไปซ่อนอยู่ใต้ก้อนหินมานี่นะแม่สาวชาวเหนือนั่นไงลูกสาวของวินเทอร์เฟลนะเราได้ยินมาว่าเธอฆ่าพระราชาด้วยเวทมนต์หลังจากนั้นก็กลายร่างเป็นหมาป่าที่มีปีกหนังขนาดใหญ่ยังกับข้างขาวแล้วก็บินหนีออกไปทางหน้าต่างหอคอยแต่เธอทิ้งเจ้าขนแคระไว้เซอร์ซีหมายจะตัดหัวเขาให้ได้โง่จริงๆอาย่าคิดซานซ่าขับลำนำเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอร้ายเวทมนต์เป็นที่ไหนเล่าแล้วเธอก็ไม่มีทางยอมแต่งงานกับพูดน้อยแน่ๆสุนัขล่าเนื้อนั่งลงบนมานั่งที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดปากของเขากระตุกแต่ก็เฉพาะด้านที่ถูกไฟคลอกเท่านั้นเธอน่าจะจับเขาจุ่มเพลิงโลกันแล้วย่างเขาซะหรือไม่ก็จะกระจี้เขาจนดวงจันทร์กลายเป็นสีดำไปเลยขยกจอกเล่าองุ่นขึ้นแล้วดื่มรวดเดียวหมดเขาก็พวกเดียวกันกับคนเหล่านี้อาย่าคิดเมื่อเห็นดังนั้นเธอกัดริมฝีปากอย่างแรงจนได้ลดเลือดเขาก็เหมือนคนพวกนั้นนั่นแหละถ้าควรจะฆ่าเขาตอนหลับถ้าเช่นนั้นเกรกก็ยึดหาเรื่องหอไว้หรือซันดอร์ถามก็ไม่ต้องออกแรงมากนักหรอกพอลิเวอร์บอกพวกนักดาบรับจ้างหนีไปทันทีที่พวกเขารู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทั้งหมดเลยยกเว้นแค่ไม่กี่คนพอครัวคนนึงเปิดประตูหลังให้เราเพื่อแก้แค้นโฮสต์ที่ตัดเท้าเขาเขาหัวเราะหึ่ๆเราเก็บเขาไว้ให้ทำอาหารแล้วก็มาหญิงอีก 2-3 คนไว้คอยทำให้เตียงเราอุ่นส่วนทั้งหมดที่เหลือก็ลงดาบสิ้นทั้งหมดเลยหรืออาญาพระองค์ออกมาอ๋อทันเซอร์เก็บโฮสต์ไว้ข้าเวลานะซันดอร์พูดขึ้นว่าปลาดำยังอยู่ที่ริเวอร์รันหรือเปล่าอยู่อีกไม่นานหรอกพอริเวอร์บอกเขากำลังถูกล้อมตาเท่าเฟรจะแขวนคอเอ็ดมัวทันลีถ้าเขาไม่ยอมยกปราสาทให้การต่อสู้จริงๆนะอยู่แถวเรเวนทรีเท่านั้นแหละพวกแบล็กวูดกับพวกแบล็กเคนนะตอนนี้แบล็กเคนเป็นคนของเราแล้วสุนัขล่าเนื้อเทเล่าองุ่นให้อาญาจอกหนึ่งและอีกจอกให้ตัวเองจากนั้นก็ดื่มพรางจ้องไปที่กองไฟในเตาผิงนกน้อยบินหนีไปแล้วสินะแหมเธอทำได้เยี่ยมไปเลยอะขี้ใส่หัวพูดน้อยแล้วก็บินหนีไปพวกนั้นจะตามหาเธอจนเจอพอริเวอร์พูดขึ้นอีกต่อให้ต้องใช้ทองคำครึ่งหนึ่งในคาสเตอร์รีร็อกก็ตามสาวสวยข้าได้ยินมาอย่างนั้นจอมจักกะจี้เอ่ยหวานหยาดเยิ้มเชียวล่ะเขาส่งเสียงจ้วบและยิ้มออกมาแล้วก็มารยาทงามสุนัขล่าเนื้อเห็นด้วยเป็นกุลสตรีน้อยๆที่ดีพร้อมไม่เหมือนน้องสาวเวนตะไลของเธอเลยพวกนั้นจะตามหาเธอจนเจอด้วยพอริเวอร์บอกคนน้องน่ะข้าดินมาว่าจะต้องแต่งงานกับลูกนอกสมรสของบอร์ตันอาย่าจิบเหล้าองุ่นเพื่อที่พวกนั้นจะได้ไม่เห็นปากของเธอเธอไม่เข้าใจว่าพอลิเวอร์พูดเรื่องอะไรอยู่ซานซ่าไม่มีน้องสาวคนอื่นแล้วสักหน่อยซานดอคริกเกนหัวเราะลั่นออกมาคำบ้าอะไรพอลิเวอร์ถามสุนัขล่าเนื้อไม่ได้เหลือบมองมาทางอาย่าเลยถ้าข้าอยากให้เจ้ารู้ข้าก็คงจะบอกไปแล้วล่ะมีเรือที่ซอร์ทเพนบ้างไหมซอร์เพนหรือ
ข้าจะรู้ได้ยังไงเล่าเพื่อพ่อค้ากลับไปที่เมเดนพูแล้วข้าได้ยินมานะแรนเดลชาร์ลียึดปราสาทแล้วก็ขังหมู่ท่านไว้ในคุกหอคอยข้าไม่ได้ข่าวบ้าบออะไรเกี่ยวกับซอเพนเลยจำจักรจี้โน้มตัวมาข้างหน้าเจ้าจะออกทะเลโดยไม่เอ่ยคำล่ำลากับพี่ชายเลยหรืออาญารู้สึกหนาวสะท้านขึ้นเมื่อได้ยินเขาตั้งคำถามท่านเซอร์คงอยากให้เจ้ากลับไปที่ฮาร์เรนฮอกับเรามากกว่านาซานดอกข้าประนันได้เลยว่าเขาอยากหรือไม่ก็ไปคิงส์แลนดิ้งช่างเขาสิช่างหัวเขาแล้วก็ช่างหัวเจ้าด้วยจำจักรจี้ยักไหล่ยืดตัวตรงขึ้นมาแล้วเอื้อมมือไปหลังศีรษะเพื่อนวดท้ายทอยตัวเองจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูจะเกิดขึ้นพร้อมกันหมดซานดอลุกพรวดขึ้นยืนพอลิเวอร์ชักดาบยาวของตัวออกมาส่วนมือของจอมจักรจี้ก็สะบัดไปมาอย่างเร็วจนมองไม่ทันเพื่อเวียงอะไรบางอย่างสีเงินวูบวาบลอยข้ามห้องโถงไปหากสุนัขล่าเนื้อไม่ขยับตัวก่อนมีดนั่นก็คงปักเข้ากลางลูกกระเดือกของเขาไปแล้วแต่มันกลับแค่ฉลับซี่โครงของเขาและลงเอยด้วยการปักสันร่ารัวอยู่บนผนังใกล้ประตูเขาหัวเราะออกมาในตอนนั้นเองเป็นเสียงหัวเราะที่เยียบเย็นและว่างโวงราวกับมันดังออกมาจากก้นบ่อน้ำลึกข้ากำลังหวังให้เจ้าทำอะไรโง่ๆแบบนี้อยู่เชียวดาบของเขาเลื่อนออกจากฝักปัดดาบแรกที่พอลิเวอร์ฟาดลงมาได้ทันท่วงทีอาญาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเมื่อเพลงดาบอันยาวนานเริ่มบรรเลงจอมจักรจี้ลุกจากมานั่งพร้อมดาบสั้นในมือข้างหนึ่งและกริดในมืออีกข้างแม้แต่เจ้าอัศวินฝึกหัดพ่นสีน้ำตาลตัวเตี้ยหนาก็ลุกขึ้นด้วยและกำลังงุนงานขวาด้ามดาบของตนจะคว้าจอกเหล้าองุ่นของตัวเองจากบนโต๊ะและปาใส่หน้าเขาเธอเล็งได้แม่นกว่าตอนที่อยู่ที่ทวินส์จอกนั่นกระแทกถูกหัวสิวเม็ดขาวโตอย่างจังทำเอาเขาล้นก้มจำเบาอย่างแรงพอลิเวอร์เป็นนักสู้ที่สุขุมรอบคอบหน้าเก่งขามเขาค่อยๆไล่ต้อนสันดอให้ถอยร่นไปดาบยาวหนาหนักขยับฟาดอย่างรุนแรงแม่นยำขณะที่สุนัขล่าเนื้อกลับฟาดฟันสเปะสปะกว่าทั้งอย่างเร่งจังหวะตอบโต้ส่วนเท้าก็เชื่องช้าเงอะงะเขากำลังเมาอาญาใจแป้วเมื่อตระหนักขึ้นมาได้เขาดื่มมากเกินไปดื่มเร็วเกินไปโดยที่ไม่มีอาหารอยู่ในท้องเลยจำจักรจี้กำลังไถตัวเลียไปตามกำแพงเพื่อไปอยู่ด้านหลังเขาเธอคว้างจอกแล้วองุ่นใบที่สองแล้วคว้างใส่แต่เขาว่างไวกว่าอัศวินฝึกหัดและก้มหัวหลบได้ทันเวลาสายตาที่เขามอบไปเธอในตอนนั้นเยียบเย็นด้วยแววคาดโทษมีทองคำซ้อนอยู่ในหมู่บ้านบ้างไหมเธอได้ยินเสียงเขาถามขึ้นอัศวินฝึกหัดนางโง่นั้นกำลังจับขอบโต๊ะไว้และดึงตัวขึ้นมาคุกเข่าอาญาเริ่มสัมผัสได้ถึงความตื่นตระหนกที่คอหอยของตัวเองแล้วความกลัวบาดลึกกว่าคมดาบซานดอส่งเสียงร้องในลำคอด้วยความเจ็บปวดใบหน้าด้านที่ถูกไฟครอกมีเลือดไหลแดงจากขมับลงมาอย่างแก้มและต่อหูของเขาก็หายไปแล้วนั่นดูจะทำให้เขาโกรธแค้นขึ้นมาเขารุกกลับอย่างดุเดือดจนพอลิเวอร์ถอยร่นไปทั้งฟาทั้งฝันใส่เขาด้วยดาบยาวบินเก่าๆซึ่งแล่งมาตอนอยู่บนเนินเขาชายแว่คราวถอยหนีแต่ไม่มีคมดาบใดสัมผัสถูกตัวเขาเลยจากนั้นจอมจักรจี้ก็กระโจนข้ามานั่งอย่างรวดเร็วปานงูแล้วใช้คมดาบสั้นฟาดใส่เข้าท้ายทอยของสุนัขล่าเนื้อพวกนั้นกำลังจะฆ่าเขาอาญาไม่มีจอกเหล้าองุ่นเหลือแล้วแต่มีบางอย่างที่ดีกว่านั้นให้คว้างเธอดึงกริดที่พวกเธอยึดมาจากพลธนูที่กำลังจะสิ้นลมออกมาและพยายามจะคว้างมันใส่จอมจักรจี้อย่างที่เขาทำแต่มันไม่เหมือนกับการปาก้อนหินหรือแครบแอปเปิลกริดนั้นสายแกว่งและด้ามจับก็ชนเข้าที่แขนของเขาเขาไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำเขากำลังใจจดจ่ออยู่ที่คริกเก้นขณะที่จ้วงแทงคริกเก้นก็หมุนตัวหลบอย่างแรงไปด้านข้างและได้มีเวลาพักอยู่ชั่วเซี่ยวอึดใจโลหิตไหลอาบใบหน้าของเขาและจากแผลเวอะที่ลำคอคนทั้งสองของภูผารุกโจมเขาอย่างหนักพอลิเวอร์ฟาดใส่หัวและไหล่ของเขาขณะที่จอมจักรจี้พุ่งก็ไปแทงแผ่นหลังและช่องท้องเหยือกแล้วองุ่นใบหนักทำจากหินยังคงตั้งอยู่บนโต๊ะอาญาความมันไหวด้วยสองมือทว่าขณะที่เธอกำลังยกมันขึ้นใครบางคนก็คว้าแขนของเธอไว้เหยือกลื่นหลุดจากมือและตกลงกระแทกพื้น
เธอถูกกระชากให้กลับหันหลังและพบว่าตัวเองกำลังยืนจมูกแทบชนกับเจ้าอัศวินฝึกหัดเจ้านี่โง่แท้เจ้าลืมเขาไปได้ยังไงนะเธอเห็นว่าสิวหัวขาวเม็ดโตของเขาแตกออกแล้วเจ้าเป็นลูกหมาของเจ้าลูกหมาเลยเขาจับดาบอยู่ในมือขวาและมีแขนของเธออยู่ในมือซ้ายแต่มือของเธอนั้นเองเป็นอิสระเธอจึงกระชากมีดของเขาออกจากฝักและใช้ช่องท้องของเขาเป็นฝักเก็บมีดจากนั้นก็บิดเขาไม่ได้สวมเสื้อเกราะโซ่ฉากหรือแม้แต่ชุดหนังเขี้ยวมีดจึงแทงทะลุเข้าไปในทันทีในลักษณะเดียวกับที่นีเดิลตอนที่เธอฆ่าเด็กเลี้ยงม้าที่คิงส์แลนดิ้งดวงตาของอัศวินฝึกหัดเบิกพลังขึ้นมาและเขาก็ปล่อยแขนของเธออาย่าวิ่งทะยานไปที่ประตูและดึงมีดของจอมจักรจี้ออกจากผนังเพลิเวอร์กับจอมจักรจี้ไล่ต้อนสุนัขล่าเนื้อเข้าไปในมุมด้านหลังม้านั่งหนึ่งในนั้นได้มอบแผลบาดลึกสีแดงน่าเกลียดตรงต้นขาของเขาเคียงคู่ไปกับบาดแผลอื่นๆสานดอกำลังเอ็นร่างพิงผนังเลือดไหลทะลักและหายใจหอบเสียงดังเขาดูเหมือนจะยืนแทบไม่อยู่แล้วอย่าว่าแต่ต่อสู้เลยโยนดาบทิ้งไปแล้วเราจะพาเจ้ากลับไปหาเรนฮอลล์พอริเวอร์บอกเขาเพื่อที่เกรกอจะได้เก็บค่าด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือจอมจักรจี้พูดว่าบางทีเขาอาจจะยกเจ้าให้ข้าก็ได้ถ้าเจ้าอยากได้ตัวข้าก็เข้ามาเอาสิซานดอดันร่างออกจากผนังแล้วกึ่งยืนกึ่งย่อตัวอยู่บนหลังม้านั่งถือดาบพาดขวางลำตัวเอาไว้เจ้าคิดว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นหรือพอริเวอร์ว่าเจ้าน่ะกำลังเมาก็คงอย่างนั้นสุนัขล่าเหนือพูดแต่พวกเจ้าต้องตายแน่เขาเหยียดขาออกถีบมานั่งแล้วยันมันไปชนหน้าแข้งของพอลิเวอร์อย่างแรงชายแว่คราวกลับยังคงยืนหยัดอยู่ได้แต่สุนัขล่าเหนือก็ก้มหลบดาบที่ฟาดไปอย่างแรงและใช้หลังมือตวัดดาบของตนขึ้นไปอย่างแรงเลือดพุ่งกระฉูดกระทบเพดานและผนังดาบนั้นฝังเข้าตรงกลางใบหน้าของพอลิเวอร์และเมื่อสุนัขล่าเนื้อกระช่างดึงมันออกศีรษะของเขาครึ่งหนึ่งก็หลุดติดมาด้วยจอมสกจี้ก้าวถอยหนีอาญาได้กลิ่นความกลัวของเขาจู่ๆดาบสั้นในมือของเขาก็ดูแทบจะเป็นของเล่นสักชิ้นเมื่อต้องต่อก่อนกับดาบยาวซึ่งสุนัขล่าเนื้อถืออยู่และเขายังไม่ได้สวมชุดกรอกเขาเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าเบาคล่องแคล่วโดยไม่ละสายตาไปจากซานดอร์คริกเกิลเลยฉันเป็นเรื่องง่ายดายที่สุดในโลกสำหรับอาญาที่จะก้าวไปข้างหลังและจ้วงแทงเขามีทองคำซ่อนอยู่ในหมู่บ้านบ้างไหมเธอตะโกนขณะดันมีดทะลุแผ่นหลังของเขามีเงินไหมเพชรพลอยล่ะเธอแทงซ้ำอีกสองครั้งมีอาหารหรือเปล่าหลอดเบริ่งอยู่ที่ไหนถึงตอนนั้นเธอก็ขึ้นไปยืนคร่อมล่างเขาแล้วโดยที่มือยังจ้วงแทงอยู่เขาไปไหนมีคนไปกับเขาเท่าไหร่อัศวินกี่คนพลธนูเท่าไหร่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 มีทองคำในหมู่บ้านบ้างไหมมือของเธอแดงและเหนียวไปหมดเมื่อสะดอลากเธอออกจากตัวเขาพอแล้วเขาพูดแค่นั้นแล้วตัวเขาเองก็เลือดโชกราวกับหมูถูกเชือดและต้องเดินลากขาข้างหนึ่งยังมีอีกคนอาญาเตือนเขาอาซินฝึกหัดดึงมีดออกจากท้องและกำลังพยายามห้ามเลือดด้วยมือทั้งสองเมื่อสุนัขล่าเนื้อกระชากเขาขึ้นยืนตัวตรงเขาก็กรีดร้องและเริ่มร้องไห้ฟูมฟายราวกับทารกเมตตาด้วยเขาร่ำให้ได้โปรดอย่าฆ่าเขาเลยเทพมารดาโปรดเมตตาด้วยข้าดูเหมือนมารดาบ้านเลือดของเจ้าหรือสุนัขล่าเนื้อไม่มีอะไรที่ดูเหมือนมนุษย์เลยสักนิดเจ้าฆ่าผู้นี้ด้วยเขาบอกอาญาแทงใส่ท้องแบบนั้นก็เป็นอันจบแต่อีกนานก็เขาจะตายเด็กนั่นเหมือนจะไม่ได้ยินที่เขาพูดข้ามาเที่ยวผู้หญิงเขาครางทำให้ข้าเป็นชายชาตรีพอลลี่บอกว่าโอ้ถวยเทพได้โปรดพาข้าไปที่ปราสาทที่เมสเตอร์พาข้าไปหาเมสเตอร์ที่พ่อข้ามีทองนะข้าก็แค่เที่ยวผู้หญิงแม่ตาด้วยเถิดท่านเซอร์สุนัขล่าเนื้อฟาดดาบใส่แสกหน้าเขาซึ่งทำให้เขาร้องโหยหวนออกมาอีกอย่าเรียกข้าว่าท่านเซอร์ขวัญกลับมาหาอาญารายนี้เป็นของเจ้านางหมาป่าเจ้าลงมือเอง
เธอรู้ว่าเขาหมายความว่าอย่างไรอาย่าเดินไปยังพอลิเวอร์และคุกเข่าลงตรงกองเลือดนั่นนั้นพอจะปลดเข็มขัดดาบของเขาสิ่งที่ห้อยอยู่ข้างๆกริดคืออาวุธบางเรียวกว่าซึ่งยาวเกินกว่าจะเป็นมีดสั้นเกินกว่าจะเป็นดาบของบุรุษแต่มันรู้สึกเหมาะมือเธอพอดีเจ้าจำได้ใช่ไหมว่าหัวใจอยู่ตรงไหนสุนัขล่าเนื้อถามเธอพยักหน้าเจ้าอันซินฝึกหัดกรอกตาเมตตาด้วยเถิดนีดเดิลแทงลงไประหว่างซี่โครงและมอบความเมตตานั่นให้เขาดีเสียงของซานดอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดหากสามคนนี้มาเที่ยวผู้หญิงที่นี่เกรกอก็ต้องคุมท่าน้ำเตื้นรูบีกับฮาเรนฮอร์ด้วยแน่ๆลูกน้องเขาคนอื่นๆอาจขี่ม้ามาที่นี่ได้ทุกเมื่อแล้วเราก็ฆ่าพวกเวนี้มากพอแล้วในหนึ่งวันแล้วเราจะไปที่ไหนกันนะเธอถามซอแพนเขาว่ามือใหญ่บนไหล่ของเธอเพื่อพยุงไม่ให้ตัวเองล้มไปเอาเหล้าองุ่นมาหน่อยนางหมาป่าแล้วพวกมันมีเหรียญเงินเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดเราจะต้องได้ใช้มันแน่ๆหากมีเรือที่สองแผนเราก็ไปถึงแคว้นหุบเขาทางทะเลได้ริฟเฟปาของเขากระตุกใส่เธอขณะที่เลือดไหลออกมาอีกจากตรงที่เคยมีใบหูบางทีท่านหญิงไลซ่าอาจจะจับเจ้าแต่งงานกับโรเบิร์ตน้อยของนางก็ได้นะนั่นคือการจับคู่ที่ข้าอยากเห็นนักล่ะเขาเริ่มหัวเราะออกมาแต่แล้วก็ต้องครางแทนเมื่อได้เวลาจากไปเขาก็ต้องให้อาย่าช่วยดันกลับขึ้นไปบรังสเตรนเจอร์เขาเอาแถบผ้าฝ้ายยาวพันรอบลำคอไว้และพันอีกผืนรอบต้นขาจากนั้นก็ฉวยผ้าคลุมไหล่ของอัศวินฝึกหัดจากตะขอข้างประตูผ้าคลุมไหล่นั้นเป็นสีเขียวมีลูกศรสีเขียวหนึ่งเล่มตรงช่วงโค้งสีขาวแต่เมื่อสุนัขล่าเนื้อขยุ่มมันเป็นก้อนและกดกับใบหูไม่ทันไรมันก็กลายเป็นสีแดงอาย่ากลัวว่าเขาจะล้มพับลงทันทีที่ออกเดินทางแต่จะด้วยเหตุใดก็ตามเขาทรงตัวอยู่บนอานจนได้พวกเธอไม่อาจเสี่ยงพบใครก็ตามที่คุมท่าน้ำตื้นรูบี้อยู่ดังนั้นแทนที่จะเดินทางไปตามถนนราชมังคาพวกเธอจึงเลี้ยวไปทางตะวันออกค่อยไปทางใต้ผ่านทุ่งที่เต็มไปด้วยวัชพืชป่าไม้และหนองบึงเป็นเวลานานหลายชั่วโมงกว่าพวกเธอจะไปถึงริมตลิ่งของแม่น้ำสามงามอาย่าเห็นว่าแม่น้ำได้กลับไปเป็นเส้นทางน้ำอันสงบเสงี่ยมตามเดิมพื้นน้ำสีน้ำตาลอันเกรียวกราดได้หายวับไปพร้อมกับสายฝนแล้วมันเองก็เหนื่อยเหมือนกันเธอคิดใกล้กับริมแม่น้ำพวกเธอพบมูต้นวิลโลเหยียดหยัดขึ้นมาจากกองหินที่กรำแดดกรำฝนแนวหินและต้นไม้พวกนั้นได้รวมตัวกันคล้ายกับเป็นประการธรรมชาติซึ่งพวกเธอใช้หลบซ่อนจากทั้งแม่น้ำและทางเดินได้ที่นี่แหละสุนัขล่าเนื้อบอกให้น้ำม้าแล้วก็ไปเก็บกิ่งไม้แห้งมาก่อไฟเมื่อเขาลงจากม้าเขาต้องเกาะกิ่งไม้ไว้เพื่อกันไม่ให้ตัวเองล้มลงคนจะไม่เห็นควันไฟหรือใครหน้าไหนที่อยากจะหาตัวเราให้เจอก็แค่ต้องตามรอยเลือดข้ามาเท่านั้นแหละไปเอาน้ำกับไม้มาแต่เอาถุงเหล้าองุ่นไม้ข้าก่อนเมื่อเขาก่อกองไฟได้แล้วซันดอก็เอาหมวกกราะขึ้นอังเปลวไฟเขาเทเหล้าองุ่นครึ่งหนึ่งในถุงลงไปในหมวกแล้วจึงล้มตัวลงพิงชะง่อนหินที่มีมอสปกคลุมเรากับเขาไม่มีความตั้งใจจะลุกขึ้นมาอีกเลยเขาสั่งให้อาย่าซักผ้าคลุมไหล่ของอัศวินฝึกหัดแล้วตัดเป็นเส้นยาวๆผ้าเหล่านั้นถูกใส่ลงไปในหมวกกราะด้วยเช่นกันถ้ามีเหล้าองุ่นมากกว่านี้แล้วก็ข้าจะดื่มให้ตายจากโลกนี้ไปเลยข้าน่าจะส่งเจ้ากลับไปที่เรือนพักแรมเวนตไลนั่นแล้วเอาถุงเหล้าองุ่นมาอีกสักถุงหรือ3ถุงนะไม่อาย่าพูดเขาจะไม่ทำเช่นนั้นหรอกใช่ไหมถ้าเขาทำข้าจะทิ้งเขาไว้แล้วขี่ม้าหนีไปซะเลยซันดาหัวเราะออกมาเมื่อเห็นความหวาดกลัวบนใบหน้าของเธอข้าล้อเล่นนะเจ้าหมาป่าน้อยล้อเล่นพร่อยๆไปหาไม้มาให้ข้าทีเอายาวพอดีและไม่นานเกินไปนะแล้วก็ล้างโคลนออกด้วยข้าเกลียดรสโคลนนักเขาไม่ชอบใจกิ่งไม้สองกิ่งแรกที่เธอนำมากว่าเธอจะเจออันที่เหมาะใจเขาเปลวไฟก็เผาจมูกและปากของรูปสุนัขจนดำเกรียมลามไปถึงดวงตาแล้วเหล้าองุ่นกำลังเดือดพร่านอยู่ในนั้นไปเอาจอกจากม้วนที่นอนข้าแล้วตักเหล้าองุ่นมาครึ่งจอกเขาบอกระวังด้วยถ้าเจ้าชนไอ้นั่นคว่ำข้าจะส่งเจ้ากลับไปเอามาอีกแน่ๆเอาละเอาเงินมาเทใส่แผลข้าเจ้าคิดว่าทำได้ไหมอาย่าพยักหน้าถ้างั้นมัวรออะไรอยู่เล่าเขาตะคอกใส่
คราวนี้ควงเธอปัดถูกเหล็กในครั้งแรกที่เธอตักแล้วองุ่นใส่จอกมันลวกเธออย่างรุนแรงเสียจนเป็นแผลพุพองอาญาต้องกัดริมฝีปากตัวเองไว้ไม่ให้กรีดร้องออกมาสุนัขล่าเนื้อใช้กิ่งไม้นั่นด้วยจุดประสงค์เดียวกันเขาเอาฟันงับมันไว้ขณะที่เธอเทเหล้าองุ่นเธอจัดการกับแผลลึกที่ต้นขาก่อนตามด้วยแผลที่ตื้นกว่าบนท้ายทอยซานดอร์กำมือขวาเป็นกำปั้นแล้วทุบหมันกับพื้นเมื่อเธอจัดการกับขาของเขาเมื่อถึงคราวลำคอเขาก็กัดกิ่งไม้อย่างแรงจนมันหักเธอจึงต้องไปหาอันใหม่มาให้เธอมองเห็นความหวาดกลัวในแววตาเขาได้หันหัวไปสิเธอค่อยๆรินเหล้าองุ่นลงไปยังแผลสดแดงกำตรงที่เคยเป็นหูของเขาแล้วนิ้วแห่งเลือดสีน้ำตาลกับเหล้าองุ่นสีแดงก็ไต่ลงไปตามขากรรไกรของเขาตอนนั้นเองที่เขาแผดเสียงร้องออกมาแม้จะกัดกิ่งไม้ไว้จากนั้นก็สลบไปด้วยฤทธิ์ความเจ็บปวดอาย่าคิดเอาเองว่าต้องทำอย่างไรต่อเธอหยิบผ้าเส้นยาวที่เฉือนจากผ้ากลุ่มไหลของอัศวินฝึกหัดขึ้นจากก้นหมวกกรอกและใช้มันพันปิดแผลเมื่อเธอมาถึงตรงส่วนหูเธอต้องพันศีรษะเขาไปครึ่งหนึ่งเพื่อห้ามเลือดเมื่อถึงตอนนั้นยามพรบค่ำก็โรยตัวอยู่เหนือแม่น้ำสามงามแล้วเธอปล่อยให้ม้าเหล็มหญ้าจากนั้นก็ล่ามพวกมันสำหรับคืนนั้นเธอพยายามนอนให้สบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะซุกตัวอยู่ในซ่อระหว่างหินสองก้อนกองไฟลุกไหม้อยู่ชั่วครู่หนึ่งจึงมอดลงอาย่ามองฝากกิ่งก้านต้นไม้เหนือศีรษะไปดูดวงจันทร์เซอร์เกรกอร์ภูผาเธอเอ่ยเบาดันเซนลาผู้แสนดีเซอร์อีลินเซอร์เมอร์รินราชินีเซอร์ซีเธอรู้สึกแปลกผีลึกเมื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อพอริเวอร์กับจอมจักรจี้แล้วและจอฟรีด้วยเธอดีใจที่เขาตายไปแต่ก็นึกอยากให้ตัวเองได้อยู่ตรงนั้นเพื่อมองดูเขาตายหรือไม่ก็อาจเป็นคนฆ่าเขาเสียเองพอริเวอร์บอกว่าซานซ่าเป็นคนฆ่าเขากับพูดน้อยนั่นเป็นเรื่องจริงไหมนะผู้น้อยเป็นคนแลนนิสเตอร์ส่วนซานซ่าข้าอยากแปลงร่างเป็นหมาป่ามีปีกงอกมาแล้วบินหนีไปจังหากซานซ่าจากไปแล้วเหมือนกันก็ไม่มีสตาร์คนใดอีกแล้วนอกจากเธอจอนอยู่ที่ผากำแพงซึ่งห่างไกลออกไปเป็นพันยอดแต่เขาก็เป็นสโนพวกนานาอาอาทั้งหลายที่สุนัขล่าเนื้ออยากนำตัวเธอไปขายให้ก็ไม่ใช่พวกสตาร์คเช่นกันพวกเขาไม่ใช่หมาป่าซานดอส่งเสียงครางแล้วเธอก็พลิกตัวนอนตะแคงไปมองเขาเธอตระหนักขึ้นมาว่ามิได้เอ่ยชื่อเขาออกมาด้วยทำไมเธอถึงทำเช่นนั้นเล่าเธอพยายามนึกถึงไมค่าแต่ก็ยากจะจำได้ว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรเธอรู้จักเขาได้ไม่นานนักเขาก็แค่เล่นฝันดาบกับข้าเท่านั้นเองสุนัขล่าเนื้อเธอกระซิบออกมาวาลามอกุลิสบางทีเขาอาจจะสิ้นใจไปแล้วเมื่อถึงตอนเช้าก็ได้แต่เมื่อแสงอ่อนจางของรุ่งอรุณทะลุผ่านต้นไม้ลงมาก็กลับเป็นเขานั่นเองที่ปลุกเธอด้วยปลายรองเท้าบูทเธอฝันว่าตัวเองเป็นหมาป่าอีกแล้วกำลังไล่ล่าม้าไร้คนขี่ขึ้นไปบนเนินเขาโดยมีพรรคพวกของเธอตามมาอยู่ข้างหลังแต่เท้าของเขากลับทำให้เธอตื่นขึ้นมาขณะที่พวกเธอกำลังกระโจนเข้าค้าเหยื่อพอดีสุนัขล่าเนื้ออย่างคนอ่อนแรงทุกความเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเชื่องช้าและงุ่มงามเขานั่งตัวงออยู่บนอ่านม้าเหงื่อการแตกพลักหูเริ่มมีเลือดไหลซึมทะลุผ้าแผ่นๆออกมาเขาต้องใช้พละกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อกันตัวเองไม่ให้ตกจากหลังสเตรนเจอร์หากคนของภูผามาตามล่าพวกเธอเธอก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยกดาบไว้ด้วยซ้ำอาย่าเหลียวกลับไปมองแต่ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังพวกเธอเลยเว้นก็แต่อีกาตัวหนึ่งที่กำลังโผล่บินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นและเสียงเดียวที่ดังมาก็คือเสียงแม่น้ำขณะที่อีกนานกว่าจะถึงเที่ยงวันสันดอกคริกเก็ตก็เริ่มสูญเสยังมีแสงแห่งวันเหลืออีกหลายชั่วโมงเมื่อเขาร้องบอกให้หยุดข้าต้องพักเขาพูดออกมาแค่นั้นคราวนี้เมื่อเขาลงจากหลังม้าเขาก็ร่วงลงพื้นจริงๆแต่แทนที่จะพยายามลุกขึ้นเขากลับคลานอย่างสิ้นเรี่ยวแรงไปอยู่ใต้ต้นไม้และเอนพิงลำต้นของมันนรกแท้ๆเขาสะบัดนรกแท้ๆเลยเมื่อเห็นว่าอาญาจ้องมองอยู่เขาก็พูดว่าข้าจะถลกหนังเจ้าทั้งเป็นเลยถ้านั่นจะทำให้ข้าได้ดื่มเหล้าองุ่นสักจอกนางหนู
เธอนำน้ำมาให้เขาแทนเขาดื่มไปเล็กน้อยแล้วบ่นว่ามันมีรสโคลนจันก็ปล่อยหลับไปและเพ้อเสียงดังด้วยผิดไข้เมื่อเธอแตะตัวเขาผิวเขาร้อนเป็นไฟอาญาสูดจมูกดมแผลที่ผันผ้าไว้แบบเดียวกับที่เมสเตอร์รูวินเคยทำในบางครั้งเมื่อรักษาแผลถูกบาดหรือแผลถลอกให้เธอใบหน้าของเขามีเลือดออกมากที่สุดแต่แผลที่ต้นขาต่างหากที่เธอรู้สึกว่าส่งกลิ่นแปลกๆเธอสงสัยว่าซอร์แผ่นที่ว่านี้อยู่ห่างไปไกลแค่ไหนและเธอจะหามันพบได้ด้วยตนเองหรือไม่ข้าคงไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาหรอกถ้าข้าขี่ม้าจากไปและทิ้งเขาไว้เดี๋ยวเขาก็จะตายไปเองเขาจะตายเพราะผิดไข้แล้วก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นไปจนวันสุดท้ายแต่หากเธอฆ่าเขาเสียเองอาจเป็นการดีกว่าถ้าข้าอัศวินฝึกหัดที่เรือนพักแรมมาแล้วทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากคว้าแขนเธอไว้สุนัขล่าเนื้อฆ่าไหมฆ่าไหมฆ่าแล้วยังคนอื่นๆอีกพนันเลยว่าเขาต้องฆ่าคนแบบไม่ฆ่ามาเป็นพันแล้วเขาคงจะฆ่าเธอไปแล้วเหมือนกันหากไม่หวังเงินฆ่าไทยนีเดิลเป็นประกายว่าเมื่อเธอชักมันออกมาอย่างน้อยพอลิเวอร์ก็ดูแลมันให้สะอาดและคมกริบเธอขยับตัวหันข้างในท่านั่งรักร่ายรำแห่งสายน้ำโดยไม่ต้องหยุดคิดเลยใบไม้แห้งส่งเสียงกรอบแกรบอยู่ใต้เท้าของเธอเร็วเหมือนงูเธอคิดลื่นไหลเหมือนผ้าไหมฤดูร้อนเขาลืมตาขึ้นมาเจ้าจำได้ใช่ไหมว่าหัวใจอยู่ตรงไหนเขาถามด้วยเสียงกระซิบแผ่พร่าเธอยืนตัวแข็งเป็นหินข้าแค่จะอย่ามาโกหกเขาคำรามข้าเกลียดคนโกหกนะแล้วก็ยิ่งเกลียดพวกจอมปลอมขี้ขลาดตาขาวเข้าไปใหญ่เอาเลยลงมือได้เมื่ออาญาไม่ขยับเขาก็พูดข้าไอ้ลูกขนแล่เนื้อนั่นของเจ้าข้าฟันมันเกือบขาดกลางแล้วก็มานั่งหัวเราะขำทีหลังด้วยนะเขาส่งเสียงแปลกๆออกมาเธอต้องใช้เวลาครู่หนึ่งจึงตระหนักได้ว่าเขากำลังสะอื้นส่วนนกน้อยนั่นพี่สาวคนงามของเจ้านะข้ายืนอยู่ตรงนั้นในผ้าคลุมไหล่ขาวแล้วก็ปล่อยพวกมันซ้อมเธอข้าบังคับให้เธอขับลำนำให้ฟังทั้งที่เธอไม่อยากข้าตั้งใจจะได้เธอด้วยข้าน่าจะทำซะข้าน่าจะข่มขืนเธอให้สาเกิดใจแล้วกระชากหัวใจเธอออกมาเสียก่อนจะปล่อยให้เธอตกเป็นของเจ้าคนแกร่งนั่นระรอกความเจ็บปวดทำให้ใบหน้าเขาบิดเบี้ยวเจ้าตั้งใจจ่ายค่าอ้อนวอนหรือนางเด็กเลวลงมือสิของขวัญแห่งความเมตตาแก้แค้นให้ไมเคิลตัวน้อยของเจ้าไงไม่ค่าอาญาแก้ให้เธอก้าวเท้าออกห่างมาจากเขาเจ้าไม่สมควรได้รับของขวัญแห่งความเมตตาหรอกสุนัขล่าเนื้อมองดูเธอใส่อ่านให้เครเว่นผ่านดวงตาที่หวามวับด้วยผิดไข้เขาไม่ได้พยายามแม้สักครั้งที่จะลุกขึ้นหยุดเธอแต่เมื่อเธอขึ้นไปอยู่บนหลังม้าแล้วเขาก็เอ่ยว่าหมาป่าที่แท้จริงจะจัดการกับสัตว์ที่บาดเจ็บให้ตายหมาป่าจริงๆสักตัวอาจมาพบเจ้าเขาก็ได้อาญาคิดบางทีพวกมันอาจจะได้กลิ่นเจ้าตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้วเมื่อนั้นเขาจะได้รู้ว่าหมาป่าจัดการกับหมาบ้านอย่างไรจะไม่ควรเอาขวานฟาดข้าเธอว่าเจ้าควรไปช่วยชีวิตแม่ข้าเธอชักม้าหันและขี่มันไปพ้นจากเขาโดยไม่เดี๋ยวกลับไปมองอีกเลย6วันต่อมาในเช้าวันที่มีแดดสดใสเธอก็มาถึงซึ่งแม่น้ำสามงามเริ่มขยายกว้างออกและอากาศมีกลิ่นเกลือปนอยู่มากกว่ากลิ่นต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับน้ำเข้าไว้ขณะเดินทางผ่านทุ่งหญ้าไร่นาและจากผ่านเที่ยงวันไปได้เล็กน้อยเมืองหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอซอแผนเธอหวังให้เป็นเช่นนั้นมีปราสาทขนาดเล็กตั้งเด่นอยู่ในเมืองซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากไปกว่าป้อมที่มันส่งสี่เหลี่ยมสูงตั้งอยู่หลังเดียวพร้อมด้วยลานชั้นนอกและแนวกำแพงป้องกันพวกร้านรวงและเรือนพักแรมและโรงเหล้าส่วนใหญ่รอบท่าเทียบเรือถูกปล้นหรือไม่ก็ถูกเผาไปแล้วแม้จะมีบางแห่งที่ดูเหมือนยังคงมีคนอยู่แต่มีท่าเรืออยู่ที่นั่นอาวปูทอดตัวไปทางที่ตะวันออกน้ำของมันระยิบระยับเป็นสีฟ้าอมเขียวอยู่ใต้แสงแดดและมีเรือด้วย3ลำอาญาคิดมีอยู่3ลำ2ลำนั้นเป็นแค่เรือฝีพายล่องแม่น้ำลำเรือสร้างขึ้นตื้นๆสำหรับล่องไปตามกระแสน้ำของแม่น้ำสามงามส่วนลำที่3นั้นใหญ่กว่าเป็นเรือสินค้าเดินทะเล
ซึ่งมีแถวกันเฉียงซ้อน2แถวหัวเรือเคลือบทองมีเสากระโดงสูง3เสาใบเรือสีม่วงถูกม้วนไว้ลำเรือก็ทาสีม่วงเช่นกันอาย่าขี่เครเว่นลงไปยังท่าเทียบเรือเพื่อมองดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคนแปลกหน้ามักไม่ค่อยแปลกตาเท่าไหร่นักตามท่าเรือไม่เหมือนอย่างเวลาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆและก็ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจว่าเธอเป็นใครหรือมาทำอะไรที่นี่ข้าต้องมีเหรียญเงินเธอต้องกัดริมฝีปากเมื่อตระหนักได้ดังนั้นพวกเธอเจอเหรียญกวาง1เหรียญและเหรียญทองแดงอีกโลนึงในตัวพอริเวอร์เหรียญเงิน8เหรียญในตัวอัศวินฝึกหัดซิลเคราะห์ที่เธอฆ่าและเหรียญสตางค์แดงแค่ 2-3 เหรียญในกระเป๋าของจอมจักรจี้สุนัขล่าเนื้อบอกเธอให้ถอดรองเท้าบูทของเขาออกแล้วตัดฉีกเสื้อผ้าชุ่มเลือดพวกนั้นเธอพบเหรียญกวาง1เหรียญในนิ้วเท้าแต่ละนิ้วและเหรียญทองมังกรอีก3เหรียญซึ่งถูกเย็บเก็บไว้ในผ้าซับในเสื้อแขนกดแต่ซานโดเก็บเหรียญพวกนั้นไปหมดไม่ยุติธรรมเลยมันเป็นของข้าเท่าๆกับที่เป็นของเขานั่นแหละหากเธอมอบของขวัญในความเมตตาให้เขาแล้วก็แต่เธอก็ไม่ได้ทำเธอย้อนกลับไปไม่ได้แล้วแล้วก็อ้อนวอนขอความช่วยเหลือไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือไม่เคยทำให้เราได้รับความช่วยเหลืออันใดเลยเธอจำเป็นต้องขายเครเว่นและหวังว่ามันจะทำเงินได้มากพอคอกม้าถูกเผาไปแล้วเธอรู้จักเด็กชายคนหนึ่งแถวท่าเรือแต่หญิงที่เป็นเจ้าของยังคงค้าขายอยู่หลังวิหารอาญาหานางพบได้ง่ายๆนางเป็นหญิงร่างใหญ่กำยำพร้อมกลิ่นตัวที่ฉุนแรงคล้ายม้านางชอบเครเว่นเมื่อแรกเห็นและถามอาญาว่าได้มันมาได้อย่างไรจากนั้นก็ยิงกว้างไม่ได้ฟังคำตอบมันเป็นม้าสายพันธุ์ดีนั่นน่ะเห็นได้ชัดเจนแล้วข้าก็ไม่สงสัยเลยว่ามันต้องเคยเป็นของอัศวินมาก่อนแม่หนูน้อยนางว่าแต่อัศวินนั่นมิใช่พี่ชายที่ตายไปแล้วของเจ้าหรอกข้าค้าขายกับคนในปราสาทนั่นมานานหลายปีแล้วนะฉะนั้นข้าย่อมรู้ว่าพวกผู้ดีมีชาติตระกูลน่ะเป็นยังไงนามานี่มีชาติพันธุ์ดีแต่เจ้าน่ะไม่นางจิ้มนิ้วหนึ่งลงบนอกของอาย่าเจ้าจะเจอมันเข้าหรือว่าขโมยมันมาก็เรื่องของเรื่องคือข้าไม่สนใจหรอกว่าอย่างไหนนั่นเป็นทางเดียวที่เด็กน้อยสมซ้อยอย่างเจ้าจะได้ขี่ม้าฝึกเชื่องสักตัวอาย่ากัดริมฝีปากนั่นหมายความว่าเจ้าจะไม่ซื้อมันหรือหญิงคนนั้นหัวเราะเห่อเห่อนั่นหมายความว่าเจ้าจะได้เงินเท่าที่ข้ายอมจ่ายแม่หนูน้อยไม่อย่างนั้นเราก็จะไปที่ปราสาทกันและบางทีเจ้าก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ก็ถึงขั้นถูกแขวนคอฐานขโมยม้าของอัศวินคนเก่งสักรายมาชาวซอแผ่นคนอื่นๆราว 6-7 คนอยู่แถวนั้นกำลังทำธุระของตัวเองอยู่อาย่าจึงรู้ว่าเธอฆ่าหญิงคนนี้ไม่ได้เธอต้องกัดริมฝีปากแทนและยอมให้ตัวเองถูกโกงถุงเงินที่เธอได้รับนั้นรีบแบนหน้าสมเพชนักและเมื่อเธอขอเงินเพิ่มสำหรับอานบังเหียนและผ้าห่มหญิงคนนั้นก็แค่หัวเราะใส่เธอนางไม่มีทางโกงสุนัขล่าเนื้อแน่ๆเธอคิดระหว่างเดินเท้าอยู่นานเพื่อกลับไปยังท่าเรือระยะทางดูมันจะเพิ่มขึ้นอีกหลายไมล์นับจากที่เธอขี่ม้ามาเรือฝีพายสีม่วงยังคงอยู่ที่นั่นหากเรือแล่นออกไปในขณะที่เธอกำลังถูกปล้นอยู่แล้วก็นั่นคงมากเกินทนแน่ทางไม้ใส่เล่าน้ำผึ้งหมักใบหนึ่งกำลังถูกกริ้งขึ้นไปตามสะพานไม้ขึ้นเรือตอนที่เธอไปถึงเมื่อเธอพยายามจะตามไปด้วยกลาสีบนดาดฟ้าเรือก็ตะโกนลงมาหาเธอด้วยภาษาที่เธอไม่รู้จักข้าอยากเจอนายเรืออาย่าบอกเขาแต่เขากลับตะโกนเสียงดังขึ้นแต่เสียงดังวุ่นวายนั้นเรียกความสนใจจากชายผมสีเทาตัวอ้วนเตี้ยในชุดเสื้อคลุมผ้าขนสัตว์สีม่วงพูดภาษาร่วมได้ข้าคือนายเรือลำนี้เขาบอกเจ้าต้องการอะไรบอกมาเร็วเด็กน้อยกระแสน้ำไม่เคยคอยท่านะข้าอยากไปแดนเหนือไปที่ผากำแพงนี่ข้ามีเงินจ่ายนะเธอยื่นถุงเงินให้เขาหน่วยพิทักษ์ราตรีมีปราสาทอยู่ติดทะเล East Watch นายเรือเทเหรียญเงินใส่ฝ่ามือตัวเองและนิ้วหน้าเจ้ามีอยู่แค่นี้เองหรือมันไม่พออาย่ารู้ได้โดยไม่ต้องให้เขาบอกเธอเห็นได้จากสีหน้าของเขาข้าไม่ต้องการห้องพักหรืออะไรหรอกเธอบอกข้านอนข้างล่างในท้องเรือก็ได้หรือเอาเธอมาเป็นเด็กประจำห้องพักสิฝีพายผู้หนึ่งซึ่งเดินผ่านมาบอกเขามีม้วนผ้าขนสัตว์อยู่บนบ่าข้างหนึ่ง
ให้เธอนอนกับข้าก็ได้ระวังปากน้อยนายเรือตวาดข้าทำงานได้นะอาย่าบอกให้ข้าขัดถูดาดฟ้าก็ได้ข้าเคยขัดบันไดปราสาทมาแล้วหรือจะให้ข้ากันเชียงไม่เขาพูดเจ้าทำไม่ได้หรอกเขาคือเหรียญของเธอให้ต่อให้เจ้าทำได้ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีหนูน้อยแดนเหนือไม่มีอะไรให้เราเลยนอกจากน้ำแข็งสงครามแล้วก็โจรสลัดเราเห็นเรือโจรสลัดเป็นล้อเดินทางขึ้นเหนือตอนที่เราอ้อมแหลมกรงเล็บแตกมาแล้วข้าก็ไม่อยากเจอพวกนั้นอีกจากที่นี่เราจะกันเชียงเรือกลับบ้านกันแล้วข้าก็ขอแนะนำให้เจ้าทำแบบเดียวกันข้าไม่มีบ้านอาญาคิดข้าไม่มีพวกพ้องแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแม้แต่ม้าสักตัวนายเรือกำลังหันจากไปเมื่อเธอเอ่ยขึ้นนี่เรืออะไรหรือนายข้าเขาหยุดนิ่งอยู่นานพอจะยิ้มเหนื่อยหน่ายให้เธอนี่คือเรือธิดาไททันแห่งเมืองอิสระบราวอสเดี๋ยวก่อนอาญาพูดขึ้นในทันใดข้ามีอย่างอื่นอีกเธอยัดมันลงไปในชุดชั้นในเพื่อเก็บรักษาให้ปลอดภัยเธอจะต้องล้วงลึกลงไปเพื่อหาให้เจอในขณะที่พวกฝีพายหัวเราะร่าส่วนนายเรือก็รีรออยู่ด้วยความหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดเหรียญเงินอีกเหรียญก็ปราบประโยชน์อยู่ดีหนูน้อยเขาพูดขึ้นในที่สุดมันไม่ใช่เหรียญเงินนิ้วของเธอกำมันไว้มันเป็นเหล็กนี่ไงล่ะเธอวางกดมันลงกับฝ่ามือของเขาเล็กๆทำจากเหล็กสีดำที่เจเก้นฮาก้ามอบให้เธอซึ่งเก่าคร่ำเสียจนชายบนด้านหัวไร้เครื่องหน้าใดๆแล้วมันอาจไม่มีค่าอะไรเลยแต่นายเรือพริกมันแล้วก็พริบตามองจากนั้นก็มองมาที่เธออีกครั้งนี่เจ้าได้มายังไงเจเก้นบอกว่าให้พูดคำนั้นด้วยอายะยกแขนขึ้นกอดอกวาลามอกุลิสเธอพูดสุดเสียงเรากับรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรวาลาโดเฮลิสเขาตอบและแตะนิ้วสองนิ้วที่หน้าผากตัวเองแน่นอนเจ้าจะได้ห้องพักหนึ่งห้องตอนแซมเวลเขาดูดแรงกว่าลูกให้อีกจิลลี่ลูบศีรษะทารกขณะที่นางอุ้มเขาจ่อที่หัวนมเขาหิวนะยิงผมบรอนที่ชื่อวันบอกหญิงซึ่งพวกพี่น้องชุดดำเรียกว่าเจ้าหญิงคนเถื่อนเขากินนมแพะมาตลอดจนถึงตอนนี้แล้วก็ยาปรุงจากเมสเตอร์ตาบอดผู้นั้นเด็กชายยังคงไม่มีชื่อเหมือนกับที่ลูกของจิลลี่ไม่มีนี่คือวิถีของพวกคนเถื่อนดูเหมือนว่าแม้แต่ลูกชายของมาสเรเดอร์เองก็จะยังไม่ได้รับการตั้งชื่อจนกว่าจะอายุ3ขวบแม้แสมจะได้ยินพวกพี่น้องชุดดำเรียกแกว่าเจ้าชายน้อยและเกิดกลางศึกก็ตามเขามองเด็กน้อยกินนมจากอกของจิลลี่จากนั้นจึงมองจอนมองดูจอนกำลังยิ้มรอยยิ้มนั้นเศร้าสลดก็จริงแต่ก็พอจะเรียกได้ว่ารอยยิ้มอยู่ดีแซมดีใจที่ได้เห็นเช่นนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเขายิ้มตั้งแต่ข้ากลับมาพวกเขาเดินจากไนท์ฟอร์ดไปยังดีฟเลกและจากดีฟเลกไปยังควีนเกตตามทางแคบๆจากปราสาทหนึ่งไปยังอีกปราสาทโดยให้ผ่ากำแพงอยู่ในสายตาตลอดเวลาเมื่ออยู่ห่างจากคาร์สเบล็ก1วันครึ่งขณะที่ทั้งสองเดินย่ำไปบนเท้าที่ด้านสากจิลลี่ก็ได้ยินเสียงม้าดังมาจากข้างหลังแล้วก็หันไปเห็นขบวนคนชุดดำบนหลังม้ากำลังมาจากทางตะวันตกพี่น้องข้าแซมบอกให้นางสบายใจไม่มีใครใช้ทางสายนี้นอกจากหน่วยพิทักษ์ราตรีปรากฏว่าเป็นเซอร์เดนนิสมาริสเตอร์จากชาร์โดชาวเวอร์พร้อมด้วยโบเวนมาร์ชผู้ได้รับบาดเจ็บและพวกที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ที่สะพานหัวกะโหลกเมื่อแซมเห็นไดเวนเจ้ายักษ์และเอ็ดจอมโซชอเลตเขาก็ร้องไห้สึกสะอื้นออกมาเขาได้รู้เกี่ยวกับการต่อสู้ด้านล่างผากำแพงจากคนเหล่านั้นนั่นเองสแตนนิสยกทัพอัศวินมาจากอีสต์วอชแล้วก็คอร์เตอร์ไพร์เขานำมาตามถนนของหน่วยลาดตระเวนเพื่อโจมตีพวกคนเถื่อนแบบไม่ให้ตั้งตัวเจ้ายักษ์บอกเขาตีพวกนั้นแตกพ่ายมาร์ชเรเดอร์ถูกจับตัวคนฝีมือดีที่สุดของเขานับพันถูกฆ่าตายรวมถึงหาม่าหัวหมาด้วยสมองที่เหลือก็กระจัดกระจายไปราวกับใบไม้ถูกพายุเราได้ยินมาทวยเทพมีเมตตาแสบนึกหากเขามิอาจลงทางขณะเดินทางลงมาจากป้อมคลัสเตอร์แล้วก็เขากับจิลลี่อาจจะเดินตรงเข้าสู่สนามรบหรืออย่างน้อยที่สุดก็เดินเข้าไปในค่ายของมาร์ชเรเดอร์เลย
นั่นก็เป็นเรื่องดีสำหรับจิลลี่และทารกแต่ไม่ใช่สำหรับเขาแน่แซมได้ยินเรื่องราวมานักต่อนักว่าพวกคนเถื่อนทำอะไรกับอีกาที่จับได้เขาตัวสั่นสะท้านขึ้นมาอย่างไรก็ดีไม่มีสิ่งใดที่พวกพี่น้องชุดดำบอกเขาว่าจะช่วยเตรียมใจสำหรับสิ่งที่เขาพบที่คาสเซิลแบล็กได้เลยอาการถ่วงรวมถูกไฟเผาราบส่วนบันไดไม้ขนาดใหญ่ก็กลายเป็นกองสร้างน้ำแข็งแตกๆกับไม้ดำไม่เกรียมโดนหน่อยตายแล้วรวมถึงรัสดิกหูหนวกอลินแดงและคนอื่นๆอีกมากมายถึงกระนั้นประสาทก็แออัดไปด้วยบุคคลมากกว่าที่แซมเคยเห็นมาไม่ใช่ด้วยพี่น้องชุดดำแต่เป็นทหารของพระราชาซึ่งมีด้วยกันมากกว่า1,000 คนมีพระราชาพำนักอยู่ที่หอคอยราชันเป็นครั้งแรกเท่าที่ใครที่มีชีวิตอยู่พอจะจำได้และธงถิวก็บอกสะบัดจากหอคอยทวนหอคอยหาดินป้อมเถาอาคารโถงแห่งโลและบนอาคารอื่นๆที่ยืนรางว่างเปล่ามานานหลายปีดีดักผืนใหญ่นั่นที่เป็นสีทองแล้วก็มีกวางหนุ่มสีดำนั่นคือธงราชวงศ์ของตระกูลบาราเทียนเขาบอกจิลลี่ผู้ซึ่งไม่เคยเห็นธงมาก่อนหมาป่ากับดอกไม้คือตระกูลฟอเรนเต่าคือเอสเตอร์มอนปลาดาบคือบาเอมมอนส่วนแตรทำเป็ดไขว้กันก็คือเวนซิงตันพวกมันสีสันสดใสกับดอกไม้เลยจิลลี่ชี้มือข้าชอบผืนสีเหลืองนั้นที่มีไฟน่ะดูสินักรบบางคนก็มีรูปนั้นติดอยู่บนเสื้อด้วยนะหัวใจอักขีหรือข้าไม่รู้ว่านั่นคือตราของใครไม่นานเขาก็ได้รู้คนของราชินีฟีดบอกเขาหลังจากเขาเป่าปากแล้วร้องตะโกนวิ่งไปลันดานประตูเร็วหนุ่มๆแสมนักสังหารกลับมาจากหลุมแล้วขณะที่เกรนกอดแสมแน่นซะจนเขาคิดว่าซี่โครงจะหักเสียแล้วแต่เจ้าอย่าเที่ยวไปถามใครชนะว่าราชินีอยู่ที่ไหนสแตนนิสทิ้งนางไว้ที่อีสต์วอชกับลูกสาวแล้วก็กองเรือของเขาเขาไม่ได้นำสตรีใดมาด้วยนอกจากผู้มีสีแดงผู้มีสีแดงหรือแสมพูดอย่างไม่แน่ใจเมริซานเดรแห่งอาชัยเกรนบอกนักสยเวทของพระราชาไงว่ากันว่านางจุดไฟเผาคนทั้งเป็นที่ดราก้อนสโตนเพื่อที่สแตนลีย์จะได้เดินทางขึ้นเหนือด้วยกระแสลมที่เป็นใจนางขี่ม้าเคียงข้างเขาในการรบด้วยแล้วก็มอบดาบวิเศษให้เขาไลท์บริงเกอร์คนเรียกมันอย่างนั้นไว้เจ้าเราดูเองเถิดมันสุกสว่างราวกับมีเศษเสี้ยวของดวงอาทิตย์อยู่ในนั้นอย่างนั้นแหละเขามองมาที่แซมอีกครั้งแล้วก็ยิ้มแฉ่งมันเป็นรอยยิ้มแสงฉีกกว้างที่โง่เง่ายิ่งนักข้ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่แล้วจอห์นสโนว์ยิ้มให้เมื่อเห็นเขาเช่นกันแต่มันเป็นรอยยิ้มเหนื่อยๆเหมือนกับรอยยิ้มบนใบหน้าเขาตอนนี้เจ้าหาทางกลับมาจนได้เขาเอ่ยแล้วก็พาจิลลี่ออกมาด้วยเจ้าทำได้ดีมากแซมจอห์นเองก็ทำได้ดียิ่งกว่าดีด้วยซ้ำเท่าที่เกรนเล่าให้ฟังกระนั้นแม้แต่การยึดเอาเขาแห่งเหมันและจับเจ้าหญิงคนเถื่อนมาได้ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเซอร์เอริเซอร์และสายของเขาผู้ซึ่งคงตราหน้าเขาว่าเป็นคนแปรพักอยู่ดีแม่เมสเตอร์เอมอนจะบอกว่าบาดแผลของจอห์นดีขึ้นแล้วแต่เขาก็ยังมีรอยแผลเป็นอื่นๆซึ่งลึกเสียยิ่งกว่ารอยแผลรอบดวงตาเขาเศร้าโศกถึงหญิงคนเถื่อนและพี่ชายน้องชายของเขาแปลกดีนะเขาพูดกับแซมคลัสเตอร์ไม่มีความรักอันใดให้แก่มาร์สและมาร์สก็ไม่มีให้คลัสเตอร์แต่ตอนนี้ลูกสาวของคลัสเตอร์กำลังให้นมลูกชายของมาร์สอยู่ก็ข้ามีน้ำนมจิลลี่พูดขึ้นเสียงของนางแผ่วเบาและเขินอายลูกข้ากินแค่นิดเดียวเองเขาไม่ค่อยตะกระมากเหมือนเจ้าหนูนี่วันยิงคนเถื่อนหันมาหาพวกเขาข้าได้ยินคนของราชินีพูดกันว่านางหญิงแดงตั้งใจจะมามาร์สให้แก่เปลวเพลิงทันทีที่เขาแข็งแรงพอจอห์นมองนางด้วยสายตาอิดรอยมาร์สเป็นพวกที่ทิ้งหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ราตรีโทษของการทำเช่นนั้นคือความตายหากหน่วยพิทักษ์จับเขาได้ป่านนี้เขาคงถูกแขวนคอไปแล้วแต่เขาเป็นนักโทษของพระราชาและไม่มีใครรู้ใจพระราชาหรอกนอกจากนางหญิงแดงข้าอยากพบเขาหวันพูดข้าอยากให้เขาได้เห็นลูกชายเขาสมควรได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนที่เจ้าจะฆ่าเขาแซมพยายามอธิบายไม่มีใครได้รับอนุญาตได้บอบข่าวนอกจากเมสเตอร์เอมอนท่านหญิงของข้าถ้าหากข้ามีอำนาจมาร์สจะได้อุ้มลูกชายของเขาแน่รอยยิ้มของจอห์นหายไปแล้ว
ข้าขอโทษด้วยนะวันเขาผันพระไปจากน้ำแซมข้าต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่เอ้าอย่างน้อยก็แซมคนหนึ่งละเราจะถามเรื่องที่ท่านอยากพบมาร์สดูข้าสัญญาได้เท่านี้แซมอ้อยอิงอยู่นานพอที่จะบีบมือเจลลี่และสัญญาว่าจะกลับมาอีกหลังอาหารค่ำจากนั้นเขาก็รีบตามมามียามอยู่ด้านนอกประตูคนของราชินีพร้อมหอกในมือเจ้าลงบันไดไปได้ครึ่งทางแล้วแต่เขาหยุดรอไม่ได้ยินเสียงแซมหายใจหอบตามลงมาจะชอบจิตลี่อยู่ไม่น้อยเลยสินะใช่ไหมแซมหน้าแดงขึ้นมาจิตลี่เป็นคนดีนางเป็นคนดีแล้วก็มีเมตตาเขาดีใจที่ฝันร้ายอันยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้วดีใจที่ได้กลับมาอยู่กับพวกพี่น้องในคาร์สเบรกแต่บางคืนเมื่ออยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองเขาก็คิดว่าตัวจิตลี่นั้นอุ่นแค่ไหนตอนที่พวกเขาซุกตัวอยู่ในผ้าขนเฟอร์ด้วยกันโดยมีทารกขั้นกลางนางทำให้ข้ากล้าหาญขึ้นจอนไม่ใช่กล้าหาญนะแต่กล้าหาญขึ้นเจ้าก็รู้ว่าเจ้าเก็บนางไว้ไม่ได้นะจอนพูดยังอ่อนโยนเหมือนกับที่ข้าอยู่กับอีกริดไม่ได้เจ้าเอ่ยคำสัตย์แล้วแซมเช่นเดียวกับข้าเช่นเดียวกับพวกเราทุกคนข้ารู้จิลลี่บอกว่านางจะเป็นภรรยาของข้าแต่ข้าบอกนางเกี่ยวกับคำสาบานบอกว่ามันมีความหมายว่ายังไงข้าไม่รู้ว่านั่นจะทำให้นางดีใจหรือเสียใจกันแน่แต่ข้าก็บอกนางแล้วเขากลืนน้ำลายอย่างกระวนกระวายใจและพูดต่อจอห์นการโกหกจะมีเกียรติได้ไหมหากมันถูกเอ่ยเพื่อจุดประสงค์ที่ดีก็คงขึ้นอยู่กับคำโกหกและจุดประสงค์นั้นละมั้งข้าว่าจอห์นมองแซมข้าไม่แนะนำให้เจ้าทำหรอกนะเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อจะโกหกใครแซมเจ้าหน้าแดงและเสียงแหลมขึ้นมาแล้วก็จะติดอ่างด้วยก็ใช่แซมบอกแต่ข้าโกหกในจดหมายได้นะข้าทำได้ดีกว่าด้วยในปากกาในมือข้ามีความคิดอยู่อย่างพออะไรอะไรที่นี่สงบลงกว่านี้ข้าคิดว่าสิ่งที่น่าจะดีที่สุดสำหรับจินลี่ข้าคิดว่าข้าอาจจะส่งนางไปยังฮอนฮิลส์ไปหาแม่พวกน้องสาวแล้วก็บิดาของข้าถ้าจิลลี่จะบอกว่าทารกนั่นเป็นลูกของข้าเขาหน้าแดงขึ้นมาอีกแม่ข้าจะต้องอยากได้เด็กไว้แน่ข้ารู้นางจะหาที่ให้จิลลี่อยู่ให้นางทำงานรับใช้อะไรสักอย่างมันจะไม่ยากลำบากเท่ากับการรับใช้คลาสเตอร์แน่ส่วนลอร์ดเลนดิลเขาจะไม่มีวันพูดอย่างนั้นหรอกแต่เขาอาจจะพอใจจะเชื่อว่าข้ามีลูกน้องสมรสกับหญิงคนเถื่อนสักคนอย่างน้อยนั่นก็จะพิสูจน์ว่าข้าเป็นชายชาตรีพอที่จะนอนกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกได้เขาเคยบอกว่าข้าจะต้องตายทั้งที่ยังบริสุทธิ์แน่ๆบอกว่าไม่มีผู้หญิงหน้าไหนที่อยากจะนั่นแหละจอห์นหากข้าทำแบบนี้เขียนจดหมายโกหกอ่ะมันจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าชีวิตที่เด็กชายคนนี้จะได้มีเป็นลูกน้องสมรสที่โตขึ้นในปราสาทของปู่นะหรือจอห์นยักไหล่นั่นก็ขึ้นอยู่กับพ่อของเจ้าเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ขึ้นกับว่าแกเป็นเด็กแบบไหนด้วยแต่ถ้าหากว่าแกเป็นเหมือนเจ้าแล้วก็จอห์นไม่เหมือนรอกคาร์สเตอร์เป็นพ่อที่แท้จริงของแกเจ้าเคยเห็นแกแล้วนี่แกแกร่งพอๆกับต่อไม้เก่าแก่แล้วจิลลี่เองก็แข็งแกร่งกว่าที่เห็นภายนอกนะหากเด็กคนนี้แสดงให้เห็นว่ามีทักษะในการใช้ดาบหรือหอกแกก็น่าจะได้รับใช้ในหน่วยรักษาการประจำปราสาทของพ่อเจ้าเป็นอย่างน้อยจอห์นบอกไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกนักสมรสจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นอัศวินฝึกหัดแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นอัศวินแต่เจ้าต้องแน่ใจจริงๆนะว่าจิลลี่จะสมบทบาทได้อย่างน่าเชื่อถือเท่าที่เจ้าบอกข้าเกี่ยวกับลอร์ดแรนดิลข้าไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบใจนักที่ถูกหลอกมียามประจำการอยู่อีกตรงบันไดด้านนอกหอคอยแต่พวกนี้คือคนของพระราชาแซมเรียนรู้ความแตกต่างได้อย่างรวดเร็วคนของพระราชาก็เหมือนฐานทั่วไปที่เป็นชาวบ้านธรรมดาและไม่คลั่งบูชาเทพแต่คนของราชินีมีความเริ่มใสศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อเมลิซานเดรแห่งอาร์ชไชร์กับเจ้าแห่งแสงของนางเจ้าจะไปที่ลานฝึกอีกหรือแซมถามขณะที่ทั้งสองเดินตัดลานสนามไปฉลาดแล้วหรือที่จะฝึกหนักขนาดนั้นก่อนที่ขาของเจ้าจะหายดีจอนยักไหล่ก็จะให้ข้าทำอะไรได้อีกล่ะมาสถอดข้าออกจากหน้าที่เพราะกลัวว่าข้าจะยังคงเป็นคนแปรพักอยู่ก
็มีแค่ไม่กี่คนเองที่เชื่อแบบนั้นแซมปลอบเขาเซอร์แอลิเซอร์กับพรรคพวกน่ะพี่น้องส่วนใหญ่รู้ดีกว่านั้นพระราชาสแตนนิสก็รู้ด้วยเหมือนกันข้าขอพนันเลยเจ้านำเขาแห่งเฮมันมาให้เขาแล้วก็ยังจับลูกชายของมาร์สเรเดอร์ได้ด้วยข้าก็แค่คุมครองวันกับทารกจากพวกปล้นชิงตอนที่พวกคนเถื่อนหนีไปก็เท่านั้นแล้วก็ให้พวกนางอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งพวกนักล่าตระเวนมาเจอเราเข้าข้าไม่ได้จับกุมใครทั้งนั้นแซมพระราชาสแตนนิสเลี้ยงคนของตัวเองได้ดีนั่นน่ะเห็นกันอยู่เขาปล่อยพวกนั้นปล้นชิงทรัพย์บ้างแต่ข้าได้ยินว่ามีหญิงคนเถื่อนแค่3คนที่ถูกข่มขืนแล้วชายที่ทำเช่นนั้นก็ถูกจับตอนหมดแล้วข้าว่าข้าควรต้องฆ่าพวกชนเสรีตอนที่พวกนั้นวิ่งหนีกระมังเซอร์แอลิเซอร์เที่ยวบอกใครต่อใครว่าครั้งเดียวที่ข้าชักดาบออกมาก็เพื่อปกป้องศัตรูของเราข้าไม่ได้ฆ่ามาร์สเรเดอร์ก็เพราะว่าข้าเป็นพวกเดียวกับมันเขาพูดแบบนั้นนั่นก็แค่แอลิเซอร์คนเดียวเองแซมบอกจอห์นทุกคนรู้กันทั้งนั้นว่าเขาเป็นคนยังไงในเมื่อเซอร์แอลิเซอร์ทอนมีชาติกำเนิดสูงเป็นอัศวินและอยู่หน่วยพิทักษ์มานานปีเขาก็น่าจะเป็นผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งหลอดผู้บัญชาการแต่ชายเกือบทุกคนที่เขาเป็นคนฝึกฝนฝีมือในช่วงปีที่เขาเป็นครูฝึกอาวุธล้วนเกลียดเขาทั้งนั้นแน่นอนว่ามีคนเสนอชื่อเขาแต่หลังจากได้แค่อันดับที่6ในวันแรกและคะแนนเสียงยังหดหายไปในวันที่2ทอนก็ถอนตัวและหันไปสนับสนุนลอร์ดเจนอสลินแทนสิ่งที่ใครๆรู้ก็คือเซอร์แอลิเซอร์เป็นอัศวินจากตระกูลสูงส่งแล้วก็เป็นทายาทโดยชอบธรรมส่วนข้าน่ะเป็นลูกนอกสมรสที่ข้าโครินครึ่งมือแล้วก็นอนกับนางเมียหอนักสิงร่างสัตว์ข้าได้ยินพวกนั้นเรียกข้าจะเป็นนักสิงโดยที่ไม่มีม้าป่าได้ยังไงข้าถามหน่อยเถิดริฟปากเขาบิดเบี้ยวขึ้นมาข้าไม่ฝันถึงกอสอีกแล้วด้วยซ้ำข้าฝันถึงแต่สุสานใต้ดินถึงพระราชาหินบนบัลลังก์บางครั้งข้าก็ได้ยินเสียงรอบแล้วก็เสียงของพ่อข้ามันก็ว่าพวกเขากำลังอยู่ที่งานเลี้ยงแต่มีกำแพงขวางกั้นเราไว้แล้วข้าก็รู้ว่าไม่มีการจัดที่ไว้ข้าที่โต๊ะนั้นคนเป็นไม่มีที่นั่งในงานเลี้ยงของคนตายหรอกแซมใจสลายที่ต้องปิดปากเงียบในตอนนั้นแบรนด์ยังไม่ตายหรอกหน้าจอนเขาอยากเอ่ยออกไปเขาอยู่กับเพื่อนๆกำลังเดินทางขึ้นเหนือไปบนหลังกวางเอลตัวเบ้อเร่อเพื่อตามหาอีกาสามตาที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าผีสิงนั่นฟังดูเพ้อพกเสียจนบางครั้งบางคราวแซมทาลียังคิดว่าตนต้องฝันเรื่องทั้งหมดไปแน่ๆแซกซันปั้นแต่งมันขึ้นมาเองทั้งสิ้นเพราะผิดไข้ความหวาดกลัวและความหิวโหยแต่เขาก็ยังคงโพร่งมันออกไปอยู่ดีนั่นแหละหากมิได้ให้คำมั่นเอาไว้3ครั้งด้วยกันที่เขาสาบานว่าจะเก็บความลับนี้ครั้งหนึ่งกับตัวแบรนด์เองอีกครั้งกับเด็กชายประหลาดนามว่าโจเจนรีดและครั้งสุดท้ายกับมือเย็นโลกเชื่อว่าเด็กชายตายไปแล้วผู้ช่วยชีวิตเขาพูดขณะกำลังแยกจากกันปล่อยให้กระดูกของเขานอนโดยไม่ถูกรบกวนเถิดเราไม่ต้องการให้ใครมาไล่ล่าหาตัวเราสาบานสิแซมเวลแห่งหน่วยพิทักษ์ราตรีสาบานด้วยชีวิตที่เจ้าเป็นหนี้ข้าแซมซึ่งรู้สึกถูกกระทมขนาดถ่ายน้ำหนักจะคาข้างหนึ่งไปอีกข้างลอร์เจนอสจะไม่มีวันได้รับเลือกเป็นลอร์ดผู้บัญชาการหรอกนั่นเป็นสิ่งปลอบประโลมที่ดีที่สุดที่เขาจะมอบให้จอนได้สิ่งปลอบประโลมเดียวเท่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆแซมเจ้านี่ช่างฝันหวานโง่งมนักลืมตาดูซะสิมันกำลังเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะจอนเสยผมให้พ้นดวงตาและพูดต่อข้าอาจจะไม่รู้อะไรเลยแต่ข้ารู้เรื่องนี้ข้าขอตัวก่อนละข้าต้องไปจับดาบฟาดใครสักคนให้หนักๆหน่อยไม่มีสิ่งใดที่แซมจะทำได้นอกจากมองเขาก้าวเท้ามุ่งหน้าไปยังที่คลังอาวุธและลานฝึกนั่นคือที่ที่จอห์นสโนว์ใช้เวลายามตื่นกับทั้งหมดเมื่อเซอร์แอนดรูตายไปและเซอร์แอลิเซอร์ก็ไม่คิดจะใส่ใจคัสเซิลแบล็กจึงไม่มีครูฝึกอาวุธจอร์ดก็เลยรับหน้าที่ฝึกฝนพวกที่มาใหม่บางคนเสียเองซึ่งได้แก่ซาตินมาฮอปโรบินตินแปรอารอนและเอมริกและเมื่อพวกนั้นต้องไปปฏิบัติหน้าที่เขาก็จะฝึกอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงด้วยดาบโล่และหอกหรือไม่ก็ประลองฝีมือกับใครก็ตามที่สนใจจะประมือกับเขา
แซมเจ้านี่ช่างฝันหวานโง่งมนักเขายังคงได้ยินคำของจอห์นไปตลอดทางจนถึงป้อมของเมสเตอร์ลืมตาดูซะสิมันกำลังเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วเขาพูดถูกจริงๆนะหรือใครก็ตามแต่จะต้องได้รับคะแนนเสียง2ใน3ของจำนวนพี่น้องร่วม3บาททั้งหมดจึงจะได้เป็นลอร์ดผู้บัญชาการแห่งหน่วยพิทักษ์ราตรีหลังจากผ่านมา9วันแล้วและลงคะแนนไป9ครั้งก็ยังไม่มีใครแม้แต่จะเฉียดเข้าใกล้เลยจริงอยู่ที่ว่าลอร์ดเจนอสได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่อยไต่ผ่านบริเวณมาร์ชก่อนจากนั้นก็โอเทลยาวิกแต่เขายังคงอยู่ห่างไกลจากเซอร์เดนนิสมอริสเตอร์จากชาโดว์ทาวเวอร์และคอร์เตอร์ไพร์แห่งอีสต์วอชริมทะเลหนึ่งใน2คนนี้จะได้เป็นลอร์ดผู้บัญชาการคนใหม่อย่างแน่นอนแซมบอกตัวเองสแตนนิสวางยามไว้ด้านนอกประตูของเมสเตอร์ด้วยเช่นกันภายในนั้นห้องหับล้วนร้อนระอุและแออัดไปด้วยผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้ทั้งพวกพี่น้องชุดดำคนของพระราชาและคนของราชินีทั้ง3กลุ่มนั้นไครดัสเดินลากเท้าช้าๆไปท่ามกลางคนเหล่านั้นพร้อมกับเหยือกใส่นมแพะและเล่าองุ่นนิทราแต่เมสเตอร์เอมอนยังไม่กลับมาจากการเยี่ยมมาร์สเรเดอร์ในช่วงเช้าแซมแขวนผ้ากลุ่มไหล่ของตนกับตะขอแล้วเข้าช่วยเป็นลูกมือทว่าแม้แต่ขณะที่เขาคอยหยิบนู่นเทนี่และเปลี่ยนผ้าปิดแผลคำพูดของจอร์ดก็ยังคงตามรบกวนเขาแซมเจ้านี่ช่างฝันหวานโง่งมนักลืมตาดูสิมันกำลังเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเต็มก่อนที่เขาจะขอตัวไปให้อาหารนกเรเว่นได้ระหว่างทางเดินไปยังรังกาเขาหยุดแวะเพื่อตรวจดูผลคะแนนที่เขานับได้เมื่อคืนในตอนเริ่มต้นการเลือกตั้งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า30คนแต่ส่วนใหญ่ได้ถอนตัวไปเมื่อเห็นชัดว่าตนไม่มีทางชนะได้จนถึงเมื่อคืนนี้มีชื่อเหลืออยู่7ชื่อเซอร์เดนิสมาริสเตอร์ได้รับเบี้ยคะแนนทั้งสิ้น213อันคอเทอร์ไพร์ได้187ลอร์ดสลิน74โอเทลยาวิก60โบเวนมาร์ช49ฮอบ3นิ้ว5และเอจอมโศกทอเลสได้1พีปกับมุกตลกไร้สาระของเขานะสิแซมตรวจดูการนับคะแนนครั้งก่อนเซอร์เดนิสคอร์เตอร์ไพร์และโบเวนมาร์ชแต่ได้คะแนนน้อยลงตั้งแต่วันที่3เป็นต้นมาโอเทลยาวิกน้อยลงตั้งแต่วันที่6มีเพียงหลอดเจนอสลินเท่านั้นที่คะแนนไต่สูงขึ้นวันแล้ววันเล่าเขาได้ยินเสียงนกร้องแควแควในรังกาจึงเก็บกระดาษเหล่านั้นแล้วไต่บันไดขึ้นไปให้อาหารพวกมันเขาดีใจที่ได้เห็นว่ามีเรเว่นเพิ่มอีก3ตัวสโนมันร้องใส่เขาสโนสโนเขาเป็นคนสอนพวกมันเช่นนั้นเองแม้จะมีนกมาใหม่แต่รังของพวกมันก็ดูว่างเปล่าอย่างน่าใจหายจนถึงตอนนี้มีนกเชเอมอนส่งออกไปกลับมาเพียงไม่กี่ตัวแต่ตัวหนึ่งก็ไปถึงสแตนนิสตัวหนึ่งไปถึงดราก้อนสโตนและเพราะพระราชาที่ยังใส่ใจอยู่แซมรู้ว่าลงไปทางใต้1,000ยอดบิดาของเขาได้นำตระกูลชาร์ลีเข้าร่วมกับเด็กชายบนบัลลังก์เหล็กทว่าทางพระราชาจอฟฟรีย์และพระราชาน้อยทอมมินตามไม่ได้ขยับตัวทำสิ่งใดเลยเมื่อหน่วยพิทักษ์ร้องขอความช่วยเหลือพระราชาที่ไม่ยอมปกป้องคุ้มครองอาณาจักรของตนจะมีประโยชน์อะไรเล่าเขาคิดยังโกรธแค้นเมื่อนึกถึงคืนนั้นที่กำปั้นของปฐมบุรุษและการเดินทางอันยากลำบากไปยังป้อมคลัสเตอร์ฝ่าความมืดมิดความหวาดกลัวและหิมะที่กำลังตกลงมาจริงอยู่ว่าคนของราชินีทำให้เขารู้สึกอึดอัดเตียงน้อยพวกเขาก็ยังมาคืนนั้นระหว่างอาหารค่ำแซมมองหาจอห์นสโนว์แต่ไม่เห็นเขาณที่ใดในห้องใต้ดินหินอันโล่งโถงซึ่งแบบนี้พวกพี่น้องชุดดำใช้เป็นที่กินอาหารในที่สุดเขาก็นั่งหลงบนมานั่งใกล้ๆสหายคนอื่นพีปกำลังเล่าให้เอจอมโศกฟังเรื่องที่พวกเขาแข่งกันดูว่าฐานฝังตัวไหนจะสะสมลูกธนูของพวกคนเถื่อนได้มากที่สุดเจ้านำมาแทบตลอดแต่วัดแห่งทะเลสาบยาวได้เพิ่มมาอีก3ลูกในวันสุดท้ายแล้วก็แสงหน้าเจ้าไปข้าไม่เคยชนะอะไรเลยเอจอมโศกบ่นอกแต่ถวยเทพน่ะยิ้มให้วัดตลอดตอนที่พวกคนเถื่อนซัดเขาตกสะพานหัวกะโหลกเขาก็ยังอุตส่าห์ตกลงไปในบ่อน้ำลึกซะอย่างดีเ
ช่างโชคดีอะไรขนาดนั้นไม่กระทบหินเลยสักก้อนแล้วเขาตกลงไปลึกไหมกระเรนอยากรู้ไอ้การตกลงไปในบ่อน้ำนั้นช่วยชีวิตเขาไว้หรือเปล่าไอ้จอมโศกตอบเขาตายไปเรียบร้อยแล้วถูกขวานจามหัวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็โชคดีทีเดียวที่ไม่โดนหินนะฮอบสามนิ้วได้ให้สัญญากับพวกพี่น้องสุดดำว่าจะย่างสะโพกแมมมอสให้กินในคืนนั้นคงด้วยความหวังว่าจะขอคะแนนเสียงเพิ่มสัก 2-3 คะแนนกระมังถ้าเขาคิดแบบนั้นจริงๆเขาก็น่าชามแมมมอสตัวที่แก่น้อยกว่านี้หน่อยแซมคิดขณะดึงเศษกระดูกอ่อนออกจากซอกฟันเขาถอนใจขณะดันจานอาหารออกอีกไม่นานจะมีการลงคะแนนเสียงอีกรอบและอากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่เกาะตัวหนายิ่งกว่ากลุ่มควันคอเตอร์ไพร์นั่งอยู่ข้างกองไฟโดยมีนักลาดตระเวนจากอีสต์วอลช์ห้อมล้อมเซนเซอร์เดนิสมาริสเตอร์อยู่ใกล้กับประตูพร้อมกับกลุ่มคนจำนวนน้อยกว่าจากชาโดว์ทาวเวอร์เจนอสลินอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดแซมสังเกตเห็นครึ่งทางระหว่างกองไฟกับช่องระบายอากาศเขาตกใจที่เห็นบอร์เวนมาร์ชอยู่ข้างๆเขาใบหน้าซีดเสียวและซูบตอบศีรษะยังคงมีผ้าพันเอาไว้แต่ก็กำลังตั้งใจฟังทุกสิ่งที่หลอดเจนอสจะพูดเมื่อเขาบอกเรื่องนี้กับเพื่อนๆพิปก็เอ่ยมองไปตรงนั้นด้วยสินันเซอร์แอลิเซอร์กำลังกระซิบกระซาบอะไรกับออเทลยาวิกอยู่หลังจากมืออาหารเมสเตอร์เอมอนก็ยืนขึ้นเพื่อถามว่าพี่น้องคนใดต้องการจะพูดอะไรก่อนการลงคะแนนหรือไม่เอ็ดจอมโศกยืนขึ้นด้วยใบหน้าเรียบนิ่งเคร่งขรึมเช่นเคยข้าแค่อยากบอกกับใครก็ตามที่ลงคะแนนให้ข้าว่าข้าจะเป็นหลอดผู้บัญชาการที่ไม่เอาไหนแน่นอนแต่คนอื่นทั้งหมดก็เหมือนกันนั่นแหละบอเวนมาร์ชพูดต่อจากเขาโดยยืนขึ้นพร้อมวางมือข้างหนึ่งบนไหล่ของหลอดสลินพี่น้องและสายทั้งหลายข้าขอถอนชื่อตัวเองออกจากการเลือกตั้งในครั้งนี้บาดแผลของข้ายังคงสร้างปัญหาให้ข้าและข้าก็เกรงว่าภารกิจนี้จะยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับข้าแต่ไม่ใช่สำหรับหลอดเจนอสผู้นี้ซึ่งเคยบัญชาการลาภากลุ่มไหล่ทองแห่งคิงส์แลนดิ้งมานานหลายปีขอให้เราทุกคนให้การสนับสนุนเขาด้วยเถิดแซมดินเสียงพึมพำอย่างมีโทสะของคอร์เจอร์ไพร์ตรงปลายห้องส่วนเซอร์เดนิสก็มองสบตาสายคนหนึ่งของเขาแล้วสายศีรษะสายเกินไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเขาสงสัยว่าจอนไปอยู่เสียที่ไหนและทำไมถึงไม่มาร่วมในการนี้ด้วยเพราะพี่น้องชุดดำแทบทั้งหมดไม่รู้หนังสือดังนั้นตามธรรมเนียมแล้วการเลือกตั้งจึงทำได้โดยการหย่อนเบี้ยลงไปในหม้อเหล็กกลมป่องใบใหญ่ซึ่งฮอบสามนิ้วและโอเว่นปั๊มเปิลเล่าออกมาจากโรงครัวทั้งไม้ใส่เบี้ยตั้งอยู่ตรงมุมห้องหลังผ้าม่านหนาหนักเพื่อที่ผู้ลงคะแนนจะได้ตัดสินใจโดยไม่มีใครเห็นหากใครติดหน้าที่ก็ให้เพื่อนใส่เบี้ยแทนได้ดังนั้นชายบางคนจึงหยิบเบี้ย 2-3 หรือ4อันติดมือไปเซอร์เดนิสและคอร์เทอร์ไพร์ลงคะแนนแทนกองกำลังรักษาการที่พวกเขามีได้นำมาด้วยเมื่อห้องถงว่างเปล่าลงในที่สุดยกเว้นก็แต่พวกเขาแซมกับไครดัสก็คว่ำมอเหล็กลงตรงหน้าเมสเตอร์เอมอนเปลือกหอยก้อนหินและเหรียญทองแดงลังไลออกมาเป็นสายลงกองเต็มโต๊ะเมื่อเหี่ยวย่นของเอมอนคัดแยกด้วยความรวดเร็วอันน่าแปลกใจเขาเลื่อนเปลือกหอยไปตรงนั้นก้อนหินไปตรงนี้เหรียญทองแดงไปข้างหนึ่งหัวธนูตะปูและลูกอกจำนวนประปรายแยกไปอยู่ด้วยกันอีกด้านแซมกับไครดัสนับกองเหล่านั้นโดยต่างจดบันทึกผลคะแนนของตนไว้คืนนี้เป็นคราวของแซมที่จะบอกผลการนับคะแนนก่อน203สำหรับเซอร์เดนิสมาริสเตอร์เขาพูด169สำหรับคอร์เตอร์ไพร์137สำหรับลอร์ดเจนอสลิน72สำหรับโอเชลยาวิก5สำหรับฮอบ3นิ้วและ2สำหรับเอ็ดจอมโซข้าได้168สำหรับไพ่ไคดัสบอกเราขาดไป2คะแนนเสียงจากที่ข้านับและขาดไป1จากของแซมแซมถูกนับแล้วมิสเตอร์เอมอนว่าจอห์นสโนว์ไม่ได้ลงคะแนนแต่ไม่สำคัญหรอกไม่มีใครใกล้เคียงเลยแซมรู้สึกโล่งใจมากกว่าจะผิดหวังแม้จะได้รับคะแนนสนับสนุนจากโบเวนมาร์ชตลอดเจนอสก็ยังคงมาเป็นที่3เท่านั้น5คนนี้ที่คอยลงคะแนนให้ฮอบ3นิ้วเป็นใครกันนะเขาสงสัยขึ้นมาพี่น้องที่อยากให้เขาออกไปพ้นห้องครัวหรือมั้งไครดัสพูดเซอร์เดนิสได้คะแนนลดลง10คะแนนจากเมื่อวาน
แซมตั้งข้อสังเกตส่วนคอร์เตอร์ไพร์ก็ลดลงไปเกือบ20แบบนี้ไม่ดีเลยไม่ดีสำหรับพวกเขาที่หวังจะได้เป็นหลอดผู้บัญชาการแน่แหละมิสเตอร์เอมอนว่าแต่อาจจะดีสำหรับหน่วยพิทักษ์ราตรีในท้ายที่สุดก็ได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะตัดสินหรอก10วันไม่ถือว่านานเกินควรมีอยู่ครั้งหนึ่งที่การเลือกตั้งใช้เวลานานเกือบ2ปีสำหรับคะแนนเสียงประมาณ700เสียงได้พี่น้องจะตัดสินใจได้เมื่อถึงเวลานั้นล่ะใช่แซมคิดแต่จะตัดสินใจว่ายังไงล่ะหลังจากนั้นเมื่อดื่มเหล้าองุ่นเจิดจางด้วยน้ำอยู่ในความเป็นส่วนตัวของห้องพิบแซมก็เริ่มเผลอปากเขาพบว่าตัวเองกำลังคิดเสียงดังออกมาคอร์เตอร์ไพร์กับเซอร์เดนนิสมาริสเตอร์กำลังเสียคะแนนไปเรื่อยๆแต่ระหว่างสองคนนี้พวกเขาก็มีคะแนนเสียงรวมกันเกือบถึง2ใน3นะเขาบอกพิบกับเกรนใครในสองคนนี้จะเป็นหลอดผู้บัญชาการก็ได้แต่ต้องมีใครสักคนไปโน้มน้าวให้หนึ่งในนั้นถอนตัวแล้วสนับสนุนอีกฝ่ายแทนใครสักคนหรือเกรนยังกังขาใครสักคนที่ไหนเกรนน่ะทึ่มจนคิดว่าใครสักคนอาจเป็นตัวเขาเองพีพพูดขึ้นบางทีพอใครสักคนเสร็จเรื่องของไพกับมาริสเตอร์แล้วเขาน่าจะโน้มน้าวพระราชาสเตนิสให้แต่งงานกับราชินีเซอร์ซีด้วยเสียเลยแต่พระราชาสเตนิสแต่งงานแล้วนะเกรนแย้งนี่ข้าจะทำยังไงกับเจ้าเกรนนี่ดีล่ะแซมพีพถอนใจคอร์เตอร์ไพร์กับเซอร์เดนนิสไม่ชอบหน้ากันอย่างมากเกรนเถียงอย่างดื้อดึงพวกเขาทะเลาะกันทุกเรื่องนั่นแหละใช่แต่ก็นั่นแค่เพราะพวกเขามีความเห็นต่างกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหน่วยพิทักษ์แซมพูดหาเราอธิบายเราหรือพิบพูดอยู่ดีๆใครสักคนกลายเป็นเราได้ยังไงอ่ะข้าเป็นลิงคณะละครใบหน้าจำได้ไหมส่วนเกรนก็เป็นเกรนนาเขายิ้มให้แซมแล้วกระดิกหูแต่เจ้านี่สิจะเป็นลูกของท่านหลอดแล้วก็เป็นพ่อบ้านของเวสเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นแซมนักสังหารเกรนว่าเจ้าข้าอามนุษย์แก้วมังกรต่างหากที่ข้ามันแซมบอกเขาเป็นรอบที่ร้อยแล้วลูกชายท่านหลอดพ่อบ้านของเวสเตอร์แซมนักสังหารพี่รำพึงเจ้าไปพูดกับพวกเขาได้นะบางทีก็ได้หรอกแซมบอกน้ำเสียงหม่นมองพอๆกับเอจอมโซถ้าข้าไม่ใช่คนขี้ขลาดจนไม่กล้าเผชิญหน้ากับสองคนนั่นแล้วก็นะ